บ้านสวนเราฝันสวัสดีค่ะมารอบนี้ประสมปลูกอะไรบ้างไปดูกันค่ะได้หลายต้นอยู่นะรอบนี้นี่ได้วงล้อใหญ่ๆมาด้วยประสมก็ใช้เลยค่ะผู้ใหญ่ใจดีให้มาต้นนี้เป็นมะกอกฝรั่งค่ะคนขายบอกว่าเอาที่มีดอกนี่แหละไปจะได้กินเลยดอกไม่ร่วงเราก็ลองดูเนาะที่จริงใจจริงก็คือปลูกมาไม่รู้กี่ต้นไม่เคยได้กินหรอกดอกชุดแรกแต่ก็ลองดูค่ะอย่างน้อยก็ได้ดอกสวยๆมาติดต้นมาเนาะอีกต้นหนึ่งลิ้นจี่จักรพรรดิค่ะต้นนี้แตกกิ่งแตกใบแตกยอดสวยนะประส้มอยากได้ลิ้นจี่นครพนมแต่ยังหาไม่ได้ค่ะก็เอาลิ้นจี่จักรพรรดิมาปลูกก่อนนี่อะไรฝีมือประส้มเองมือหนักค่ะทำหักซะงั้นวงล้อใหญ่ๆเนี่ยช่วยป้องกันหญ้าป้องกันเครื่องตัดหญ้าได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปกันต้นนี้เป็นมะม่วงอันนี้ลุงขวัญขอมาค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4พอปลูกเสร็จประส้มก็นึกได้ว่าน่าจะมีไปแล้วต้นหนึ่งนะแต่เขายังไม่ออกลูกไงก็เลยลืมค่ะพอปลูกเสร็จก็นึกได้ว่าเคยซื้อมาปลูกแล้วก็ได้มา2 ต้นก็ดีเนาะต้นนี้ปลูกฝากต้นกล้วยไว้ค่ะต้นกล้วยปลูกปีที่แล้วไว้เป็นพี่เลี้ยงได้เป็นอย่างดีค่ะต้นกล้วยปีเดียวนี่ได้กินไปหลายเครือแล้วนะทีนี้มาดูโซนหลังบ้านโซนนี้ลุงขวัญเพิ่งเริ่มโซนให้เพิ่งเริ่มโซนแปลว่าเพิ่งวางท่อน้ำมาค่ะก่อนหน้านี้ไม่มีน้ำประส้มก็ไม่ได้ปลูกอะไรปลูกแล้วตายปลูกแล้วตายต้นนี้เป็นมะกรูดครับปลูกไว้สักต้นพอได้เก็บเหลือเฟือแล้วเนาะนี่เป็นมะละกอแก้วกลางดงเตี้ยปลูกไว้จุดนี้เป็นจุดที่สูงค่ะไม่มีน้ำขังคิดว่าจะไม่มีปัญหาเหมือนปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วมีปัญหาน้ำขังแล้วก็เชื้อราประส้มต้องรีบถอนทิ้งเลยลามไปต้นอื่นอีกค่ะส่วนต้นนี้เป็นมะเฟืองหวานค่ะของโปรดของลุงขวัญอีกแล้วด้านหลังนี่อะไรเป็นผักหวานป่าเพาะเมล็ดค่ะที่เพาะมาจากที่บ้านอันนี้อยากจะให้ดูเนาะคือผักหวานป่าที่ประส้มเคยทำคลิปให้ดูประส้มคัดเมล็ดด้วยการแช่น้ำใช่ไหมส่วนนี้คือส่วนที่ลอยน้ำค่ะประส้มเสียดายไม่ทิ้งก็เลยเอาเพาะแยกไว้ในกระถางปรากฏว่าเขาก็งอกดีค่ะเพียงแต่ช้าหน่อยแค่นั้นเองงอกออกมาแล้วก็งามอยู่นะเพราะพร้อมกับเมล็ดอื่นๆก็งอกช้ากว่าเป็นเดือนนะคะก็คือความโตความต้นงอกต้นโตขึ้นมานี่ก็คือช้าช้ากว่าเขาเป็นเดือนชุดนั้นที่พ่อในขวดนี่คือปลูกไปตั้งแต่เดือนที่แล้วชุดนี้เพาะในกระถางเพิ่งจะเอามาปลูกเดือนนี้ค่ะประส้มก็เลยลงไว้หลังบ้านใกล้ๆต้นตะขบแล้วก็ใช้วงล้อรถยนต์นี้แหละช่วยนี่เป็นวงล้อขนาดเล็กค่ะเพราะว่าต้นยังเล็กอยู่เนาะประส้มก็ใช้วงล้อชุดเดิมที่มีอยู่วงล้อขนาดเล็กตรงเนี้ยเดิมที่เคยปลูกชะมวงตายไปเพราะว่าไม่มีระบบน้ำค่ะ
ส่วนต้นนี้จะเป็นผักติ้วปลูกไปเมื่อเดือนที่แล้วเหมือนกันค่ะได้มา2 ต้นก็เลยปลูกเป็นผักติ้วต้นคู่ไว้เลยปลูกไว้โซนหลังบ้านค่ะเป็นผักที่เราต้องเก็บต้องกินบ่อยๆใส่แกงใส่นู่นใส่นี่ก็เลยปลูกไว้ใกล้มือค่ะอะไรที่ดูอยู่ใกล้มือใกล้ตาเราก็จะได้ดูแลเนาะนี่ขนาดดูแลนะคะอย่าโรค